ค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาฟังเทคนิคนะคะในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะให้คนในครอบครัวรักนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพี่สาวที่แสนสวยของเรานะคะพี่แอนอัศนาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมารับฟังนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในครอบครัวที่เป็นครอบครัวต่างศาสนานะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารการกินนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยเรามีหลักการแล้วก็มีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของเวลาที่ครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าญาติเราเสียชีวิตเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาฟังกันนะคะหัวข้อดีๆในวันนี้จากพี่แอนของเราเลยค่ะมุสลิมะไดอารี่พอดแคสต์เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการมุสลิมะไดอารี่นะคะเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันวันนี้นะคะก็ใหม่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะก็เป็นพี่สาวแสนสวยของเราแห่งสันติชนนี่เองนะคะใช่ค่ะพี่แอดอัสนาค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะค่ะก็วะอะลัยกุมุสซาลามนะคะยินดีต้อนรับพี่แอนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมารายการเราเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาวันนี้ค่ะตื่นเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นวันนี้รายการเราพิเศษมากเลยปกติแล้วนะคะเราจะมาในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะปีมีแต่เสียงแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนมาเจอเราแบบเห็นหน้าจะได้เห็นหน้าด้วยเหรอคะเห็นหน้าค่ะวันนี้จะได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะว่าทำยังไงให้คนในครอบครัวของเรากับเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ด้วยกับความรักที่ดีนะคะก็ไหมกับพี่แอนเนี่ยก็เป็นผู้เข้าสลามมานะคะแต่ว่าเข้านานแล้วเนาะของไหม13ปี13ค่ะพี่แอนกี่ปีแล้วเอ่ยพี่แอนก็ปี54อ๋อ52ปีได้มั้งต้องเรียกน้องแอนใช่ไหมคะพื้นที่ของใหม่13มาใหม่เข้ารับปี53ก็ห่างกันปีนึงก็เป็นพี่นะคะเรียกพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่ค่ะก็ตอนนี้เราอยากรู้ว่าเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวที่เป็นครอบครัวต่างศาสนาค่ะอย่างบ้านเราก็จะเป็นศาสนาพุทธเนาะเวลาเราใช้ชีวิตในครอบครัวค่ะเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องการดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยครับพี่แอนมีวิธีการหรือว่าเราใช้ชีวิตยังไงดีคะเวลาเราอยู่กับคนที่บ้านนะคะแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราก็เพิ่งจะเข้าเรียนรู้เรื่องราวศาสนาใหม่ๆใช่ป่ะแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยอะไรก็คือเกรงไปหมดอะค่ะมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือไปอยู่กับแม่เนี่ยทุกอย่างแยกหมดค่ะตอนแรกๆอะแยกจานแยกช้อนแยกทุกสิ่งทุกอย่างหมูนี่คือจะไม่ใกล้เลยคือเราโดนสั่งห้ามว่าห้ามหมูใช่ไหมคะแต่พอหลังๆเนี่ยพอได้มาอยู่ในศาสนาได้มาอยู่ในหนทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้กับเพื่อนๆกับผู้นำศาสนาเช่นอาจารย์บรรจงครูต้อยก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะค่ะนะคะก็เอาง่ายๆว่าสิ่งที่ห้ามเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียว 100% ในเรื่องของการกินเราห้าม 100% ใช่ไหมคะค่ะแต่ในเรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าคนพุทธอ่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะนั่นแหละคือผู้หญิงเนี่ยแน่นอนเป็นมุสลิมเนี่ยผ้ากลุ่มผมมันบ่งบอกแล้วว่าเราคือใครใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้พอเวลาเราไปทำอะไรที่คนอื่นมองเห็นเราก็อย่างไปยืนหน้าร้านขายหมูเนี่ยมันก็คือถามว่าในใจเราก็รู้สึกไม่สบายแล้วส่วนนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไม่ควรจะอยู่นะตรงนั้นเรามีที่ให้เลือกที่จะอยู่แต่ด้วยครอบครัวเราที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือนเราไม่ได้เป็นนักถืออิสลามเหมือนเราค่ะคือทำได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะก็จำเป็นจะต้องไปซื้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะตรงนี้เราก็ต้องปรับเขาเรียกอะไรปรับตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะค่ะใช่ก็ค่อยปรับตัวไปก็พยายามหาทางที่ดีที่สุดสำหรับเราอะค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าเรามีเจตนาที่ดีอ่ะเราก็จะให้ทางสะดวกให้กับเราค่ะในส่วนหนึ่งนะน้องใหม่ก็คือเรื่องสุราอันนี้เพิ่มเติมเนาะสุราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูต้อยนะคะเคยไปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการซื้ออันนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องการโซลานะคะแล้วก็ในเรื่องของการอย่างเราไปสังสรรค์แน่นอนเรามีวงเพื่อนใช่ไหมคะซึ่งมีแบบว่า
เขาเรียกอะไรนะศิษย์เก่าใช่ไหมแล้วไปสังสรรค์กันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆดึกงานเลี้ยงรุ่นใช่งานเลี้ยงรุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงได้อันนี้จำเป็นเลยนะคะต้องเลี้ยงคือเราจะไม่อยู่ร่วมโต๊ะกับตรงที่มันมีเรื่องของมึนเมาของพวกสุราอันนี้ห้ามจริงๆต่างจากหมูนะคะถ้าเราเลี้ยงได้ให้พยายามหาหนทางในการเลี้ยงเนาะอย่างเช่นพวกงานเลี้ยงบริษัทเหมือนกันงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงรุ่นพวกนี้ค่ะก็จะมีโต๊ะที่แบบจะแยกโต๊ะก็ได้แยกโต๊ะต่างหากอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโต๊ะมุสลิมไปอะไรเงี้ยค่ะพยายามหากลุ่มก้อนหาเพื่อนนะคะหายามาอาให้กับตัวเองเราจะได้มีสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสังคมเพื่อนที่เป็นศาสนาพุทธอะค่ะคือมันเลี้ยงยากมากเพราะทุกครั้งตัดความสัมพันธ์เป็นไม่ตัดค่ะแต่เราอยู่ให้เป็นใช่คืออันไหนที่เรามองไปแล้วว่างานมันเป็นสไตล์นี้แบบนี้จะต้องมีการนั่งดื่มนั่งกินกันแบบนี้เราก็เลี่ยงที่จะไม่ไปจะดีกว่าค่ะค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็พยายามนั่งคนละโต๊ะกันถ้าได้แต่ถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวเราขอดูอาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยววันนึงอ่ะก็เราจะเจอทางที่ดีเพื่อนก็จะเลิกชวนเราเพราะไม่ค่ะไม่คือแบบว่าไม่ได้เลิกคบเราค่ะแต่เหมือนกับว่าถ้าเขาจะนั่งดื่มแฮงเอาท์กันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าจะไม่ชวนเราไม่ได้เขาจะรู้แล้วว่าพอหลังๆเขาจะเริ่มปรับเพื่อนก็เริ่มปรับตัวแล้วค่ะด้วยเราที่เราปรับตัวเองเขาก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเขาก็จะรู้หลังๆเขาจะไม่ชวนแล้วไปชวนคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานแบบไปกินข้าวธรรมดาหรือว่าที่ไม่ได้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับตัวไปค่ะตอนนี้ในส่วนของอาหารการกินเราไปแล้วเนาะแต่มันมาอีกประเด็นนึงอันนี้ประเด็นร้อนมากน้องๆถามกันเยอะมากเลยค่ะในห้องเรียนของเราเนาะก็เรื่องของเวลามีญาติหรือว่าครอบครัวของเรามีใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนค่ะเห็นพี่แอนก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาประสบการณ์ตรงเลยค่ะเนื่องจากว่าพอพี่เข้าอิสลามได้สักประมาณปี2ปีมั้งคุณพ่อเสียชีวิตซึ่งก็คือจริงๆอ่ะพี่คือหัวเรี่ยวหัวแรงของที่บ้านน่ะนะค่ะคือทุกอย่างก็คือจะต้องพี่อ่ะแม่เลี้ยงหาพี่อยู่คนเดียวเลยอันนี้หัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าคะประมาณใกล้เคียงไม่ใช่ค่ะมีพี่ชายอีกคนนึงแต่ว่าด้วยแอคชั่นเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบแอคชั่นที่สุดในบ้านแล้วนะค่ะสาวเก่งก็อย่างเงี้ยแหละขอบคุณนะคะจะต่อก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอคุณพ่อเสียเนี่ยค่ะในเรื่องพิธีกรรมเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะแต่เรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถช่วยได้หมดเลยอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มีโทรมาปรึกษากับทางอาจารย์ครูแถวเนี่ยที่ตลอดที่จัดการตลอดเราทำอะไรได้บ้างในส่วนของตรงนั้นใช่ไหมคะก็คืออาจารย์ก็บอกว่าก็ทำได้ทุกอย่างยกเว้นการพิธีกรรม อย่างการกราบไหว้การรดน้ำศพแล้วก็หรือที่มันจะต้องไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนกิจของศาสนาศาสนาที่ศาสนาพุทธแล้วกันเนาะเราก็จะไม่ยุ่ง อย่างเสิร์ฟน้ำจัดการเรื่องอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อนรับแขกเราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะยกเป็นเรื่องยกมือไหว้พระหรือไปนั่งฟังสวดนั่งฟังสวดก็สามารถได้แต่ไปนั่งท้ายๆแต่ไม่ยกมือค่ะก็นั่งด้วยความสงบนะคะก็ด้วยเราก็ให้เกียรตินะคะถ้าหมายถึงว่าไม่ใช่ญาติเราก็คือค่ะเป็นของคนอื่นเราก็สามารถเป็นร่วมงานได้แต่เป็นนั่งแล้วก็นั่งนิ่งๆค่ะอันนี้กรณีที่เราเป็นคนในครอบครัวเราเนาะแล้วถ้ากรณีที่แบบว่าเป็นเพื่อนแบบเพื่อนในที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นเราสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะเกิดมีข่าวเสียชีวิตอย่างนี้เราไปงานศพได้ไหมไปได้ค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้พี่ก็คิดว่าไปไม่ได้นะช่วงแรกๆมานี่ทุกอย่างไปเวอร์ไปหมดเลยนั่นแหละไปไม่ได้ให้เงินไม่ได้ใส่ซองก็ไม่ได้เอ๊ะคือเราคิดไปเองไงว่าซองก็ห้ามใส่ไว้เพราะมันจะเป็นการส่งเสริมเรื่องศาสนาเขาหรือเปล่าเลยก็มาปรึกษาอาจารย์อีกเหมือนกันนะคะก็ได้คืออาจารย์ก็ให้คำให้ความกระจ่างนะคะว่าคือเรื่องมนุษยธรรมอะค่ะมันยังต้องมีอยู่เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ศาสนาอิสลามเดียวใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือนี่ก็อาจจะด้วยการที่คนมีชีวิตอยู่เขามีภาระที่ต้องจัดการเรื่องต่างๆนานาซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายเราก็ใส่สามารถใส่ซองให้เขาได้อันนี้คนต่างศาสนานะคะแล้วก็ช่วยเท่าที่เราทำได้ค่ะเพียงแค่เราไม่เข้าไปร่วมในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการไหว้อะไรพวกนี้ค่ะก็เหมือนคล้ายๆอันแรกเนาะก็คือเราอาจจะหามุมนั่งหลังๆนิดนึงแต่ว่าช่วงที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเราก็ไม่ต้องยกมือค่ะเราไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมแสดงความเสียใจใช่ค่ะตอนนี้ในส่วนของเรื่องการไปงานเนี่ยหมายเสริมนิดนึงเรื่องของชุดเนาะคือ
ศาสคือศาสนาเราอ่ะไม่ได้สติ๊กเรื่องชุดมากเนาะคือชุดฟรีสไตล์อยู่แล้วอยากใส่สีอะไรแต่ว่าในส่วนของเพื่อนต่างศาสนาเขาจะเวลามีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตใช่เขาก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวดำส่วนใหญ่เขาก็จะใส่สีดำกันเลยของเราก็จะต้องสีสุภาพหน่อยเนาะเราจะไม่ได้ใส่สีเหลืองสีส้มไปอะไรเงี้ยนะเราก็จะเป็นสีแบบที่มันฟอบซอฟแบบว่าที่มันดูสุภาพนะคะอย่างสีเทาสีโทนเทาดำอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าดับได้ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ในส่วนของเงินใส่ซองเนี่ยเราใส่ได้เนาะได้มันเป็นเหมือนจานที่ดูว่าไม่ได้ได้ค่ะเรื่องเงินใส่ซองนี่เนาะก็เคยมีเหมือนกันนะคะแบบที่ทำงานเก่าเขาเอาซองใช่ค่ะคือมีคนในบริษัทเสียชีวิตก็ฝ่ายบุคคลก็เอาซองมาเรียรัยที่ชั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แจ้งไปเอออันนี้เราใส่ได้แต่พอวันรุ่งขึ้นมีใหม่อีกซองหนึ่งซองผ้าป่าเนี่ยเมื่อก่อนนะแม่พี่ใส่ใช่ไหมแม่พี่ก็จะแบบว่าก่อนก็คือชื่อเนี่ยจะไปอยู่เป็นกรรมการทุกที่เป็นประธานบ้างบางโอกาสอันนี้ทอดผ้าป่าใช่ไหมกระถินผ้าป่าค่ะหมดตอนหลังแม่บอกว่าลูกไม่ได้เป็นแล้วแต่แม่เขียนชื่อลูกแล้วก็แม่ใส่เงินเป็นกรรมการด้วยเหรอคะเป็นประธานด้วยพี่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้แม่เขียนชื่อแม่เป็นเลยชื่อที่ชื่อน้องคนอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาชื่อแอนพี่ก็เลยไปไงจะบอกว่ามันไม่ได้มันแตกต่างกันใช่เดี๋ยวคือบางทีเพื่อนต่างสันนิษฐานเขาไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรได้ไม่ได้หรือไงล่ะเวลาเราเจอเวลาเราเจอแบบนี้เราต้องชัดเจนว่าอันนี้งานเท่าปะเราร่วมไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานศพกรณีที่มีคนเสียชีวิตอันนี้เราสามารถใส่เงินเพื่อช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนาะยากใช่ทางลำบากคือลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนเขาสูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะแบบคนที่ตายไปแล้วอาจจะมีหนี้สินหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องดูแลหรือว่ามีคนในครอบครัวมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหมือนกับเงินช่วยเหลือเขาในยามที่เขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่ทอดผ้าป่าไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเจอซองทอดผ้าป่าก็แจ้งเลยว่าอันนี้เราไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธโดยตรงเอาไปสวดเลยใช่ค่ะก็วันนี้เราคุยมาเยอะแล้วหมดเวลายังครบแล้วต้องไหวเมียครบแล้วเหรอดูแลลูกดูแลลูกดีกว่าเพราะว่ามีนักเรียนถามพี่เหมือนกันว่าคือคุณแม่ก็ตัดสัตว์เลี้ยงเริ่มมาคลอดอิสลามใช่ไหมค่ะแล้วคราวนี้ลูกเนี่ยจำเป็นต้องเป็นตามคุณแม่ไหมจำเป็นต้องเป็นมุสลิมตามคุณแม่เลยไหมคะอันนี้ถามพิธีกรอันนี้ตกลงเป็นคนถามใช่ไหมคะเป็นคนถามแล้วค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวเนาะมันคือถ้าเราในครอบครัวใช่จริงๆใหม่ก็มีแม่โน้ตที่เป็นศาสนาพุทธก็ทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่เปลี่ยนศาสนาก็เราก็ต้องขอดูอาต่อไปดูแลเท่าที่เราดูแลได้อะค่ะที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอย่างเช่นเรื่องของการไปซื้อของอย่างเงี้ยคือเราสามารถซื้อให้ได้ก็ไปซื้อคือทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเราอะเราสามารถดูแลคนในครอบครัวได้ลูกเราก็สามารถที่จะสอนได้แต่ว่าสอนในที่นี้ก็คือเราพยายามเอาเขาเข้ามาใกล้ชิดกับอิสลามให้มากที่สุดให้เขาซึมซับความเป็นอิสลามอะค่ะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนหัวใจเขาให้เขามาเข้าอิสลามก็ได้แต่ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็จะง่ายหน่อยใช่ถ้าลูกว่าเราก็พาลูกทำเลยโดยที่ลูกไม่มีข้อสงสัยใช่ค่ะแต่ถ้าลูกโตแล้วเนี่ยอาจจะมีคือเยอะโตแล้วเนี่ยเราบังคับยากมากมันเป็นเรื่องของจิตใจเนาะแล้วก็เด็กสมัยนี้เนี่ยคือมีเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตก็เวลาเขาอยากรู้อะไรเขาก็จะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคือเราบังคับเขาไม่ได้แล้วถ้าเด็กโตนะคะแต่ถ้ายังเด็กอยู่เด็กเล็กสักไม่ถึง10ขวบไม่ถึง10ขวบอันนี้เราสามารถที่จะพาเขามาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้โดยตรงเลยแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยมันบังคับไม่ได้เนาะเรื่องของใจก็ต้องค่อยๆพาเขาเข้ามาในสังคมที่มีมุสลิมอยู่ค่ะให้เขาค่อยๆซึมซับไปแล้วก็ขอดุอาให้วันหนึ่งอะค่ะเขาได้เปลี่ยนหัวใจมาสู่อิสลามค่ะเหมือนทุกวันนี้ใหม่ก็ขอดุอาอยู่นะคะให้คนที่บ้านให้ครอบครัวค่ะให้แม่เนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาสนใจแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาอิสลามแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันบังคับไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของความศรัทธาก็ขอดุอาต่อไปขอดุอาให้พี่แอนด้วยค่ะทุกวันนี้ประธานยังมาตลอดเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ก็เพิ่งกลับจากวัดเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังไปก้าววัดเนี่ยค่ะอ๋อเราพาไปแม่เนี่ยมานนท์บุรีตอนนี้แม่ใหม่ก็เพิ่งกลับมาจากวัดเหมือนกันค่ะไปวิปัสสนา
ที่วัดมาเพราะเรื่องแบบนี้เราห้ามเขาก็ไม่ได้นะอีกเรื่องนึงสิอันนี้เปลี่ยนในฐานะที่คือมันมีอยู่สิ่งนึงก่อนเข้าอิสลามใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือแม่จะรู้สึกว่าสูญเสียลูกเป็นไหมน้องไหวเป็นไหมเป็นแล้วแกก็ลูกเข้ารักศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยลูกจะเหมือนเดิมไหมลูกจะเปลี่ยนไปไหมลูกโดนครอบงำสมองหรือเปล่าลูกจะอะไรหรือเปล่าใช่แล้วตรงนี้แหละมันพิสูจน์ด้วยตัวพี่เองนะค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงศาสนาเพื่อล้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำเพื่อล้อได้ก็คือทำดีกับผู้มีกับผู้มาเกิดกันพ่อแม่ใช่ค่ะก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยตรงๆนะไม่เคยกอดแม่ไม่เคยกอดพ่อเลยอายเหมือนกันเลยค่ะนะคะพอกระทั่งแบบจะบอกว่าแม่ขอบคุณยังยากจัดปากเรายังยากเลยอ่ะค่ะแต่พอครั้งที่พูดเราก็สะกิดใจนะเพราะว่าไม่เคยกอดเหมือนกันจำพ่อพี่คนอิสลามเนี่ยอิสลามสอนศาสนามาเจอสังคมมากกว่านะสังคมพาเรากอดอ่ะเราก็กลับไปกอดแม่ด้วยความแบบไม่เขินไม่กระดาษอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้กอดจนแบบแกบอกโอ๊ยพอแล้วเนี่ยไม่ใช่กอดแม่ตัวเองนะไปเจอแม่เพื่อนกอดแม่เพื่อนด้วย คือเนี่ยมันก็คือเนี่ยพอเราเข้ามาอยู่ต่างศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งต้องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่เนาะอยากค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าใช่วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นคำถามที่โดนถามมาว่าไม่ได้ลดน้ำศพแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือแล้วจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างแกถามแม่พี่ก็เลยบอกว่าก็ตอนที่พ่ออ่ะแม่ก็เห็นใช่ไหมว่าแอนทำอะไรบ้างนั่นแหละก็ถ้าเราไม่รู้ใครจะไปก่อนนะแม่เราใช่ไหมใช่ก็บอกท่านว่าก็ประมาณนี้แหละแม่แอนก็จะดูแลอย่างดีที่สุดนี่แหละแต่ว่าวันนี้ที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะทำให้แม่มีความสุขที่สุดเท่าที่จะมีได้นะค่ะพูดเลยอยากจะร้องไห้ด้วยเอตตึงแผ่นอ่อยนิดนึงแต่จริงๆแล้วจริงๆใช่เรื่องของการดูแลเรื่องวินาทีที่เราเปลี่ยนศาสนาเนาะมันเป็นวินาทีที่แบบว่ามันเส้นบางๆแต่มันยากมากนะน้องไหมมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอุ้ยตายแล้วน้ำตาจะไหลเดือดเปลี่ยนเรื่องดีนะเอาเปลี่ยนเรื่องไหนละคือจริงๆแล้วอ่ะคือครอบครัวเขากลัวว่าจะสูญเสียเราเพราะว่าการเปลี่ยนศาสนามันเหมือนการเปลี่ยนศรัทธาเนาะมันก็เลยแบบว่าเหมือนเราต่างคนเรากับเขาต่างคนต่างอยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่กลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนศาสนาปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจหลักการในการดูแลโดยเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยซึ่งของศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีคำพูดนึงว่าสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาเลยอันนี้คือเรื่องจริงคือการดูแลแม่ของเราเนี่ยคือที่สุดแล้วของการใช้ชีวิตเนาะแบบว่าเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยวินาทีนั้นอะให้เราเข้มแข็งแล้วก็อดทนแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็เหมือนเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยการใช้ชีวิตเราก็ยังเหมือนเดิมและที่สำคัญคือใหม่มองว่าตัวเองอะดูแลเขามากกว่าตอนที่เป็นพุทธด้วยซ้ำใช่เพราะว่าตอนเป็นพุทธอะเราไม่ได้สนใจไม่กันอยู่คือตอนเป็นพุทธอะเราไม่ได้สนใจเรื่องของการดูแลครอบครัวสักเท่าไหร่แค่แบบว่าเรามีเงินอะพอเรามีรายได้ปุ๊บเราก็ส่งให้เขาแต่กลับไปดูแลจิตใจสภาพจิตใจคือไม่ได้ดูคือง่ายๆส่งแต่งเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราคิดว่าก็เราก็ดูแลแล้วโดยการให้เงินเงี้ยค่ะพอเรามาเข้าสามปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไงแล้วเรารู้ว่าสัมพันธ์ของมิตรภาพเขาเรียกอะไรสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ห้ามตัดโดยเด็ดขาดก็คือจะต้องดูแลโดยเฉพาะพ่อกับแม่เราเนี่ยต้องดูแลพี่น้องญาติพี่ชายญาติพี่น้องเราก็ต้องดูแลให้ดูแลคนในครอบครัวก่อนแล้วถึงจะไปดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าให้เล่าเนี่ยต้องมี EP 2แล้วแหละวันนี้ผมพูดไม่จบอีกเรื่องนึงวันแม่ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆค่ะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราสามารถกราบอันนี้ถามแทนแล้วกันนะสามารถไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้คุณแม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามมาเนาะนักเรียนได้ใช่อันนี้คำถามที่เราได้มาจากเด็กในห้องเนาะจริงๆแล้วเรื่องของวันแม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไหว้ก็ได้ให้ดอกไม้ได้ไหว้ได้นะคะแบบว่าไหว้แบบนี้ค่ะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แบมือซบอกแบบเอาหัวไปซบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหว้อยู่บนอกเนี้ยได้มาแล้วใช่ไหมคะยังได้ทำแล้วพี่ทำมาแล้ว12สิงหายังไม่ได้ทำค่ะยังกลุบๆก้าอยู่ยังเขินอยู่เรื่องของการกอดนี่หนูบอกตรงนะคือเราก็ยังเขินอยู่เนาะแบบยังปรับตัวอยู่แต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะก็แต่ว่าเราไม่เรียกอะไรศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือไม่อนุญาตให้กราบเนาะเรื่องกราบเนี่ยต้องงดไว้สำหรับ
อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นก็คือเวลาเราละหมาดก็คือก้มสุญูดไปแต่ถ้าบุคคลทั่วไปอย่างแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมือไหว้ได้ในระดับปกติเนาะระดับที่เราอยู่ระดับอกเราอะค่ะค่ะก็ไม่อนุญาตดูยุ่งยากอะนะใช่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งเลยค่ะการใช้ชีวิตในครอบครัวที่ต่างศาสนาค่ะก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้คือเราสามารถทำได้หลายอย่างก็จริงวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะคะยังเหมือนอยากมีเรื่องคุยอ่ะได้เดี๋ยวต่อให้ค่ะเดี๋ยวต่อให้ EP ต่อไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญที่ใหม่นะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอีกนะคะได้ไม่รู้เมื่อกี้ใครถามใครเนี่ยงงเหมือนกันเดี๋ยวพี่มาถามน้องบ้างมันหลานอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเชิญพี่น้องถามเชิญพี่แอนมาถามท่านอื่นบ้างได้ได้เพราะรายการเราวนเวียนกันดีไหมได้ค่ะเพราะเรามีสตาฟใช่ที่แบบมีความสามารถอีกหลายคนได้ไว้เราพาน้องๆมาตรงนี้กันดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวสลับคนอื่นมาบ้างจะได้เดี๋ยวเผื่อเบื่อหน้าเราเนาะไม่อยากคุยกับเราใครจะกล้าเบื่อก็วันนี้นะคะรายการของเราก็เดี๋ยวขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะมุสลิมมะไดอารี่พอดแคสต์เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน